ที่สุดของมหกรรมเทคโนโลยีโลหะการแห่งอาเซียนเมทัลเล็ก2019ภายใต้แนวคิด New Smart Technology พบ3โปรไฟล์ล่าสุด Smart Wire and Tube Smart Sensor และ Smart Material พร้อมเทคโนโลยีกว่า 4,000 แบรนด์50ประเทศและครั้งแรกกับเยอรมัน Partner Country ครบที่สุดสำหรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและ SI ใน Robot X เมทัลเล็ก2019 20-23 พฤศจิกายนนี้ที่ Bytech จัดโดย Reed Credex 026867222มันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มันอยู่ที่ใจแบงเราสู้แบงสู้ต้องลองดูช่วยกันทิ้งวิกฤตให้เอาอยู่จะไม่ให้กำไรเป็นตะกรันความคิดจะปรับเปลี่ยนให้บ้านสวยเนี่ยงถูกจริตพลิกชีวิตไม่ให้ไปในทางลบช่วยลิขิตเศรษฐกิจเพื่อมีชีวิตอนาคตตลอด20ปีที่แบมช่วยแก้ไขหนี้และพลิกฟื้นสินทรัพย์ให้กลับเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากกว่า 90,000 ล้านบาทผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหากคุณอยากเป็นเจ้าของห้องเย็นเพื่อแช่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขอแนะนำห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนยูรีเทนของโมดูล่าซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและบริการจากผู้ใช้งานทั่วประเทศมาแล้วกว่า35ปีเราสร้างห้องเย็นตามขนาดที่คุณต้องการในแบบที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะประหยัดไฟฟ้าคุ้มค่ากับการลงทุนและถอดเคลื่อนย้ายได้เรายินดีให้บริการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงห้องเย็นพร้อมตรวจเช็คซ่อมบำรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ห้องเย็นของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอติดต่อเราบริษัทโมดูล่าคอมพาวด์โทร0991315432 0851136915และ024206125ใช้ห้องเย็นโมดูล่าคุ้มค่าสบายใจถ้าคุณพลาดโอกาสการจองซื้อ IPO โอกาสลงทุนอีกครั้งมาถึงแล้วSHR บริษัท S Hotel and Resort จำกัดมหาชนในเครือสิงห์เอสเตทจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก12พฤศจิกายนนี้มาร่วมเป็นเจ้าของโรงแรม39แห่งกับห้องพักกว่า 4,600 ห้องใน5ประเทศทั่วโลกกับเราก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนกับ SHR คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดย AIS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปีมิค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัญชนกคุณผู้ฟังครับวันนี้11เดือน11เพราะฉะนั้นในไลน์ของทุกคนเนี่ยนะก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลย มันไม่ใช่ไลน์อย่างเดียวนะเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบางทีอะไรก็เด้งขึ้นมาที่เป็นป๊อปอัพอ่ะนะก็เป็นเนี่ยแคมเปญ11เดือน11เหมือนกันใช่นะครับมาทุกช่องทางเลยตอนนี้โปรโมชั่นแหลกลานมากคือส่งเข้ามาเต็มไปหมดช็อปกันไม่ถูกเลยทีเดียวครับแล้วก็ของภาครัฐก็มีนะค่ะก็คือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยอ๋อเริ่มวันนี้ใช่ไหมเริ่มวันนี้ไงเริ่มวันนี้จริงๆอ่ะเขาเปิดแค่2เดือนเดือนละ2วันแค่นั้นเองนะอ๋อเหรอลงทะเบียนก็คือ11กับ12ค่ะนะก็คือ11 12พฤศจิกายนแล้วก็11 12ธันวาคมสำหรับ11 12พฤศจิกายนเนี่ยก็คือเริ่มเปิดลงทะเบียน6โมงเช้าจริงๆตามระยะเวลาเนี่ยคือเปิดลงทะเบียน6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแต่ว่าโอ้โหมันร้อยเดียวอ่ะก็แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับลงทะเบียน6โมงเช้า6โมงกว่าๆก็เต็มไปแล้วเต็มเพราะว่าสิทธิ์ที่เขาให้เนี่ยแค่ 10,000 คนต่อวันนะพรุ่งนี้อีก 10,000 คนก็คือต้องลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนกันนะครับใครอยากได้สิทธิ์ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยก็เข้าไปที่ www.
ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย .com ร้อยคือ1เลข100เลข100เลข100ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย .com 2วันเนาะ2วันเท่านั้น2วัน2วันแล้วก็เดือนหน้าเปิดอีก2วันก็จะมีแค่ 40,000 คนนะเพราะว่าวันละ 10,000 ไง4วัน 40,000 11เดือน11แล้วก็12เดือน11แล้วก็เดือนหน้าวันที่เท่าไหร่นะ11เดือน12แล้วก็11เดือน12แล้วก็12เดือน12ใช่นะก็แค่นี้ 40,000 คนก็ได้สิทธิ์ไปเพราะว่าเข้าใจว่าอันเนี้ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาต้องออกเงินเข้ามาชดเชยนะเพราะเขาก็ต้องเหมือนกับให้กับทางผู้ประกอบการผู้ประกอบการใช่ผู้ประกอบการใช่ผู้ประกอบการเขาก็เข้ามาร่วมที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาร่วมโดยยอมที่จะให้คนจ่ายเท่านี้นะเขาไม่ได้แบบว่าให้ร้อยเดียวนะเขาก็อยู่ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับรัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างนี้ต้องมีจำกัดไว้เพียงแต่ว่ามันก็ช่วยกระตุ้นได้แหละใครลงทะเบียนทันก็เอาไปใช้คนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ได้เห็นว่ามันมีผู้ประกอบการอะไรบ้างที่เข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยเรานี่ไม่ทันสักอย่างเลยไอตอนนั้นอะอะไรนะช็อปชิมช็อปใช้ก็ไม่ทันไม่ทันไม่ได้เข้าเห็นก็ดูไม่ได้เข้าร่วมพอดูแล้วแบบก็ยุ่งกันอยู่แล้วก็แต่คนที่เขาเข้าเนี่ยเขาก็สนุกนะคุณปิยมิตรนี่ฉันเห็นหลายๆคนเขาบอกมันเป็นความท้าทายแบบสนุกเข้าไปแข่งขันอะไรสักอย่างนึงอ่ะค่ะนะแต่ว่าไอ้ที่จะเอาไปใช้เนี่ยให้ไปใช้ได้ทั่วประเทศแต่ยกเว้นจังหวัดที่ตัวเองสังกัดอยู่ก็คือในบัตรประชาชนของตัวเองอะให้นอกพื้นที่นอกพื้นที่เพราะนั้นถ้าเกิดบ้านดิฉันในบัตรประชาชนดิฉันอยู่สมุทรสาครดิฉันก็ใช้กรุงเทพได้สบายเลยใช่ไหมได้เลยนะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ว่าใครเข้าร่วมบ้างอันนั้นคนที่เขาไปลงทะเบียนเดี๋ยวเขาก็คงไปหาข้อมูลเองแหละนะว่าเขาจะใช้อะไรที่ไหนได้บ้างแต่ว่ารายงานความคืบหน้าก็คือว่ามันก็คือพรุ่งนี้ก็คงจะคล้ายๆกันนี่แหละก็คงเต็มเร็วคือหมื่นคนอ่ะขนาดแบบวันหนึ่งเปิดลงทะเบียนเป็นล้านยังเต็มเลยนะอันนี้หมื่นคนเนี่ยมันก็น่าจะเต็มเร็วละนะครับระวังนิ้วล็อกนะคะวันนี้ระวังนิ้วล็อกนะนิ้วล็อกทั้งโปรโมชั่นที่เข้ามา11เดือน11ด้วยแล้วก็นิ้วล็อกทั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้นิ้วล็อกต่อกับร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะแต่ก็คงกระตุ้นได้ก็คิดว่ารัฐบาลก็พยายามทุกอย่างอ่ะคุณปิ่มที่จะกระตุ้นเนาะที่บอกว่าอะไรนะช็อปแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีอ่ะอย่างที่เคยเปิดอ่ะช็อปช่วยชาติช็อปช่วยชาติอะไรน่าจะไม่มีนะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์คุณวิชัยโภชนกิจบอกว่าเขาก็ได้ไปพูดคุยกับพวกห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อห้างค้าปลีกต่างๆมากกว่า20รายนะที่จะจัดมหกรรมลดราคาให้ตั้งแต่15ธันวาคมถึง16มกราคมนะก็คือ15ธันวา62ถึง15มกรา63ธันวา62ถึงมกรา63เนี่ย1เดือนนะโดยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 80% อันเนี้ยเคยมีการจัดงานในลักษณะอย่างนี้เมื่อปี61คือลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale เนี่ยนะนั้นห้างเข้าร่วม 13,500 สาขาทั่วประเทศก็คึกคักนะคึกคักเพราะว่าสินค้าหลายรายการลดไปเกิน 50% หรือถึง 80% นะครับก็ปี61ยอดขายรวมๆใน 55,000 ล้านนะแต่ว่าปีเนี้ยนะ62ถึง63จะมีการใช้จ่ายคึกคักอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงด้วยนะครับก็รอดูอีกทีแต่ว่าคงไม่มีช็อปช่วยชาติละมั้งถ้าอย่างนี้ทางนั้นก็ไม่น่าจะมีโอ้สร้างความผิดหวังให้กับดิฉันมากรอช็อปช่วยชาติอยู่เอาไม่เป็นไรดิฉันก็จะไปลดหย่อนภาษีเรื่องอื่นเช่นซื้อ LTF ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไป RMF อย่างเงี้ยก็ใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือเงินบริจาคนะคะประกันชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้นะก็เอามาลดหย่อนภาษีแล้วกันถ้าไม่มีมาตรการช็อปช่วยชาติส่วนชิมช็อปใช้ก็อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการใช้จ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวเขาคงจะดูภายในเดือนนี้แหละพฤศจิกายนเนี่ยนะคะว่ายอดใช้จ่ายเป็นยังไงแล้วจะมีเฟส3หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันแต่ว่าที่ร้อนแรงมากๆเช้านี้จนถึงเดี๋ยววันพรุ่งนี้อีก1วันก็คือที่คุณปิยมิตรบอกก็คือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยทั้งหมดนี้คือต้องเรียกก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ไม่รู้ว่าที่บอกว่าเดี๋ยวจะโหมลดราคากัน15ธันวาเนี่ยคนจะรอหรือเปล่านะอาจจะใช้จ่ายไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่ง
11พฤศจิกาใช่ไหมเออคือถ้าแบบบอกว่าจะลด 80% ช่วง15ธันวาเนี่ยคนจะไปรอช้อปตอนนั้นหรือเปล่าแต่อันนั้นแต่ 80% มันไม่ใช่ของที่เราอยากได้เออๆใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเออมันไม่ใช่ของที่เราอยากได้หรือของที่เราไม่ใช่ทุกรายการนะมันเป็นไม่ใช่ทุกรายการเออหรือแบบรองเท้าอยากรองเท้ากีฬาอย่างเงี้ยสมมุตินะง่ายๆที่สุดรองเท้ากีฬาเนี่ยไอ้รุ่นใหม่ๆเลยจริงๆที่อยากได้เนี่ยก็ไม่ได้ลดที่ 80% ก็เป็นรุ่นแบบรุ่นเก่าอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จะไม่ได้ตรงกับความต้องการแต่ยังช้อปช่วยชาติเนี่ยไม่ได้ลดราคาแต่มันตรงกับความต้องการคือเลือกของที่เราอยากได้เลยแล้วก็เอาใบเสร็จมาลดภาษีมันก็คนละแบบกันนะก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาเขาทำเขาคงคิดมาตรการอะไรของเขาต่างๆนานาแหละว่าไปแต่วันนี้วันลอยกระทงด้วยคุณปีเมธเห็นบอกผลสำรวจคนจะไม่ค่อยไปลอยกระทงกันนะมันหลายเรื่องนะไม่ใช่ว่าเรื่องของไม่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างเดียวมันเรื่องของวัสดุที่ทำกระทงด้วยอะไรต่ออะไรนะหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนะคะแต่ว่าเนี้ยรถราก็อาจจะติดขัดบ้างแหละนะในช่วงค่ำๆนะคะเพราะว่าถึงบอกว่าไม่ไปเนี่ยแต่ดิฉันว่าก็มีแหละก็ต้องมีคนไปลอยกระทงไปอะไรกันแหละนะอ้าวส่วนเรื่องของตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยนะคะทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงตลาดต่างประเทศในเอเชียก็ปรับตัวลดลงไปด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตกันก็แล้วกันแต่ว่าเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่านักวิเคราะห์ในช่วงที่2วันนี้นะคะจะเป็นคุณพเดิมพบสงเคราะห์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามถึงคุณพเดิมพบค่ะช่องทางที่จะใช้ได้ทางโทรศัพท์คือหมายเลข023116051นะคะ023116051ถ้าเป็น Facebook ก็ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจนะคะส่งเข้ามาได้แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือใน LINE @pktalk นะคะ @pktalk สมาชิกเราก็มาเรื่อยๆนอกจากสมาชิกใน LINE @pktalk จะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนี่ยสมาชิกที่ไปกด Subscribe ใน YouTube i2c channel ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันคุณปิยมิตรนะคะก็หลายคนก็คงแบบเข้าไปดูแล้วมันมีอะไรที่ฟังได้ดูได้แล้วตอบสนองความต้องการของตัวเองก็สามารถที่จะกดติดตามได้กดไว้นะเพราะว่าเวลามีอะไรใหม่ๆมาจะได้เตือนเข้ามาเลยนะครับสำหรับคนที่กดซับสไครบ์ไว้ค่ะจะได้แจ้งเตือนนะคะคราวนี้เอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอ๋อใน LINE แอดวันนี้เนี่ยมี 2-3 เรื่องที่ส่งเข้าไปให้เพราะวันจันทร์เนี่ยจะมีคอลัมน์ที่ส่งเข้าไปให้เป็นประจำอยู่แล้วก็คลิกอ่านดูกันละกันส่งไปแล้วนะคะส่งไปแล้วทั้ง2คอลัมน์เลยอ้าวคราวนี้เริ่มต้นที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนกันละกันแต่ชนิวสากรรมดาวโจนส์นะคะปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ 6.44 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 40.80 จุดแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 7.90 จุดยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100ลงไป 47.03 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสลดลง 1.29 จุดและดัชแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีลดลง 60.90 จุดส่วนในเอเชียเช้าวันนี้โตเกียวนิเกอินะคะลงไป 47.95 จุดค่ะไปอยู่ที่ 23,343 จุดหางเสียงฮ่องกงลงไป630จุดนะคะหางเสียงลงไป630จุด 2.28% ค่ะดัชนีอยู่ที่ 27,016 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตลงไป 1% กว่าๆนะคะ31จุดอยู่ที่ 2,932 จุดค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงค่ะล่าสุดนะคะ 10:19 อยู่ที่ 1,630.87 จุดลงไป 6.98 จุด 0.43% มูลค่าการซื้อขาย 7,050 ล้านบาทเซ็ตติ้งเด็กซ์ค่ะ 1,097.76 จุดลงไป 5.79 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 4,480 ล้านบาทแล้วก็หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด10อันดับค่ะอันดับที่1เป็นหุ้นของ AOT 79.75 บาทลดลง50 สตางค์คาราบาวกรุ๊ปนะคะ CBG 87.75 บาทเพิ่มขึ้น3.50 บาทค่ะปตท. 45.50 บาทราคาเท่าเดิม CPO 78.50 บาทลดลง25 สตางค์ธนาคารไทยพาณิชย์117.50 บาทลงไป1 บาทบิกริมค่ะ51.50 บาทลดลง75 สตางค์ EA 45.75 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท KBank 150.50 บาทลดลง2 บาทดูโฮม 11.90 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์แล้วก็ VGI
10บาท40สตางค์เพิ่มขึ้น40สตางค์ค่ะอันนี้เป็น10อันดับหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนะคะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนไปทางอ่อนค่าลงนะคุณปิ่มมิตรก็30บาท33สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาทองคำ 1,463 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้ว 21,000 21,100แล้วก็ราคาน้ำมันนะเบรนท์ค่ะ62เหรียญ2เซนต์ต่อบาร์เรลลดลง49เซนต์เวสเท็กซัส56เหรียญ84เซนต์ลดลง40เซนต์นี่เป็นราคาเช้านี้นะคะส่วนดูไบเป็นราคาเมื่อวานค่ะ58เหรียญ76เซนต์เพิ่มขึ้น27เซนต์ค่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะก็ยังในระดับโลกก็ยังติดตามเรื่องของจีนสหรัฐอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีเพราะว่าเขาก็ติดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะฮะก็เขาก็พักบ้างไม่ได้มีอะไรก็พักบ้างพักบ้างเขาก็พักบ้างเนี่ยเมื่อเช้าที่ฉันเจอน้องคนหนึ่งซึ่งเขาบอกเขาเป็นแฟนรายการคือเขาบอกเขาฟังรายการฟังรายการถ้าเขาฟังได้คือส่วนใหญ่ฟังในรถถ้าเกิดว่ายังขับรถอยู่ตอนยังไม่ถึงออฟฟิศเนี่ยก็จะฟังรายการแต่ถ้าเกิดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังต้องฟังย้อนหลังแบบเนี้ยเขาก็ถามว่างานดิฉันอะยังแบบคึกคักอยู่ไหมเขาไม่ได้ถามภาพรวมเศรษฐกิจนะเขาก็ถามว่างานของพี่อ่ะยังเป็นยังไงบ้างเพราะวันก่อนดิฉันก็เห็นคนเนี่ยโพสต์ใน Facebook เนี่ยแต่ดิฉันไม่ได้ไปตอบนะคะเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็โพสต์ว่าตอนนี้งานแล้วก็เงินของแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็บอกว่าฝืดอ่ะคุณปีเมธคืองานน้อยเงินน้อยลงหาเงินยากขึ้นซึ่งหาเงินยากขึ้นมันยากนานแล้วนะมันก็ยากขนาดดิฉันก็เลยบอกเขาว่าอ๋อของดิฉันน่ะก็ถือว่ายังคึกคักอยู่ถ้าส่วนตัวนะก็ยังคึกคักอยู่แต่เป็นความคึกคักที่รายได้ก็ลดลงนะมันก็รายได้ก็ลดลงนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่ารายได้เพิ่มขึ้นรายได้ก็ลดลงโดยที่ปริมาณงานเนี่ยเท่าเดิมเข้าใจใช่ไหมงานเท่าเดิมรายได้ลดลงแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถามว่าสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คืออะไรก็คือเราก็ดูเรื่องค่าใช้จ่ายเราเราก็พยายามไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายเราเนี่ยมันเพิ่มเพราะว่ารายได้เรารู้แล้วว่ารายได้เรามันลดลงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้แหละไม่ได้อึดอัดหรือว่าไม่ได้ลำบากมากใช่แล้วก็วันก่อนก็มีน้องถามเรื่องรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาบอกเขารีไฟแนนซ์ไปแล้วครั้งหนึ่งบ้านเขาอยากรีไฟแนนซ์ซ้ำเพราะว่าเขาต้องการผ่อนต่อเดือนให้น้อยลง อันเนี้ยมันสะท้อนหลายอย่างเหมือนกันนะนะจริงๆก็เหมือนภาคธุรกิจโดยทั่วๆไปอ่ะนะคือรายได้ไม่เพิ่มก็ถ้าไม่อยากให้มีปัญหามากก็ต้องลดค่าใช้จ่ายนะก็แต่ว่าบางทีก็ลดไม่ไหวนะลดอย่างเดียวไม่ไหวก็ต้องปิดไปเลยก็แต่ไอ้ภาคธุรกิจเนี่ยการลดค่าใช้จ่ายคือไปกระทบคนไงใช่มั้ยมันไม่ใช่แบบเราไงเราไม่กระทบคนเราก็รู้ตัวเองแต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจปุ๊บเนี่ย มันจะกระทบกับคนที่เป็นคนที่เป็นลูกจ้างซึ่งเราเห็นมากขึ้นนะใช่ก็อ๋อก็เนี่ยตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเรื่อยๆเนี่ยการปิดตัวของโรงงานต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นข่าวออกมาเป็นระยะนะช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาส3ถึงต้นไตรมาสที่4เนี่ยปิดไปหลายโรงงานนะ SRF Industry นะครับที่ทำผลิตส่วนผสมยางรถยนต์ในนิคมมาตาพุทธระยองเนี่ยพนักงานก็400คนถูกเลิกจ้างนะโรงงานกระเป๋าที่ศรีราชาปิดตัวไปนะพนักงานเป็นร้อยชีวิตเหมือนกันตกงานนะครับก็แล้วก็โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกที่นครปฐมไงที่วันก่อนก็มีข่าว230ชีวิตก็เรียบร้อยนะปิดตัวไปนะครับอันเนี้ยมันสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าในทางด้านของแรงงานที่ต้องตกงานแบบไม่คาดฝันเนี่ยนะทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเขาก็เตรียมแรงตำแหน่งงานรองรับละนะแต่อยู่ที่ว่าใครที่จะได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะตอนนี้ตำแหน่งรองรับของกรมการจัดหางานเนี่ย 79,247 อัตรานะอันดับ1คือแรงงานด้านการผลิตนะคนที่มีทักษะก็จะได้เปรียบก่อนนะครับอันดับ2พนักงานขายอันนี้อาจจะเป็นทักษะด้านการขายก็ถ้ามันก็คงไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่
มากมายนักนะอาจจะเข้าเกณฑ์นี้ได้มาก3เสมียนแล้วก็พนักงานทั่วไปพนักงานธุรการก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับ4คือพนักงานบริการลูกค้าแล้วก็5คือเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะตั้งแต่ระดับปวช.จนถึงปริญญาตรีอันนี้ลองไปหาดูสำหรับใครที่ว่างงานหรือว่าต้องประสบกับภาวะที่ถูกออกจากงานในช่วงนี้มันอาจจะกดดันหน่อยมันอาจจะกดดันหน่อยตรงที่บางทีมันไม่ได้เป็นงานที่เราอยากทำหรือเป็นงานที่เราชอบจริงๆบางช่วงจังหวะเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้นะคุณปิ่มมิตรนะคะมันก็เลือกไม่ได้ว่าจะต้องเอางานที่แบบมีความฉันมีความสุขจริงๆหรือว่าฉันอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนั้นมันคือช่วงที่โอ้ถ้าเศรษฐกิจมันดีมากๆเลยแล้วเรามีโอกาสเลือกเราก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แล้วเราได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนคือถ้าเป็นกลุ่มแรงงานในระดับนี้ก็คือตั้งแต่แรงงานแล้วก็จนถึงธุรการนะคือถ้าสนใจของสำนักงานจัดหางานหรือว่ากรมการจัดหางานเนี่ยถ้าไม่ไปที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดต่างๆก็เข้าไปเว็บไซต์ doe.go.th นะแล้วก็ /smartjob ก็จะมีตำแหน่งงานต่างๆนะอันนี้ก็บอกไว้สำหรับเชื่อมโยงมาถึงปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การปิดโรงงานบางแห่งเนี่ยไม่คาดฝันจริงๆฮะเพราะว่าพนักงานไปถึงโรงงานเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วไม่รู้ใช่ไปถึงอ้าวทำไมอ่ะไม่มีงานให้ทำแล้วเหรออย่างเงี้ยนะจริงๆอ่ะเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานน่าจะแจ้งล่วงหน้าสักนิดนึงนะไม่งั้นคนไปถึงปุ๊บเออแต่จริงๆก็ไม่ควรไม่ก็เข้าใจนะว่าถ้าแจ้งล่วงหน้าอาจจะแบบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ควรไงเพราะว่าพนักงานบางทีอ่ะสามีภรรยาทำงานที่เดียวกันอย่างเงี้ยเราเท่ากับตกงานพร้อมกันคือถ้าเกิดแจ้งเขาล่วงหน้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะใช้เวลาช่วงนั้นในการที่จะหางานอื่นรองรับมันมีไงคะแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบมันเฉียบพลันทันทีอ่ะก็ถ้าถามว่าต้องอยู่ในภาวะอย่างนี้อีกนานไหมรเราต้องเชื่อมกับอะไรอ่ะเชื่อมกับจีนสหรัฐเหรอว่าการเจรจาจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ก็ต้องเชื่อมกับฝีมือของรัฐบาลเราด้วยนะว่าเนาะคือยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังโตได้ 7% กว่าอย่างที่ผมเอาตัวเลขมาให้ดูวันก่อนค่ะนะเพราะว่ามันมีการลงทุนทางตรงเข้าไปในเวียดนามเยอะค่ะถามว่าไทยเรากับเวียดนามเนี่ยเสน่ห์ในเรื่องของการลงทุนทางตรงของเราอาจจะด้อยกว่าเวียดนามหน่อยตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้วล่ะค่าโรงค่าแรงเราก็อาจจะไม่ได้สู้กับทางเวียดนามเขาได้แต่ว่ามันก็มีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างทักษะแรงงานอะไรต่างๆของบ้านเราก็ยังจูงใจสำหรับนักลงทุนอยู่นะมันก็อาจจะตรงนั้นก็อาจจะช่วยได้ถ้าหากว่ามันมีการลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศมากขึ้นนะที่เป็นการลงทุนทางตรงมันก็จะมีการจ้างงานมีอะไรซึ่งอันเนี้ยภาครัฐถึงพยายามจะบูม EEC ไงค่ะที่จะดึงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขนส่งอะไรต่างๆที่รองรับหมด 5G เนี่ยจะเห็นว่าเวลาพูดถึงอะไรใหม่ๆเนี่ยจะพุ่งตรงไปที่ EEC ก่อน EEC เพราะว่ามันเหมือนกับว่าดึงมาให้ตรงจุดอะค่ะเพื่อที่จะดึงให้ต่างชาติเขาเห็นว่าโอ้มีพร้อมนะขนระบบโลจิสติกก็ดีระบบเกี่ยวกับไอ้เทคโนโลยีอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็จะมาลงทุนกันค่ะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีนะแต่ก็น่าจะตัวนี้น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของเราได้หล่อเลี้ยงไว้อย่างน้อยๆในหนึ่ง area หนึ่งภาคส่วนนะที่จะช่วยให้มันกระจายออกไปในภาคส่วนอื่นๆได้เออแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นตรงนั้นอย่างจริงจังเนี่ยมันกระจายอยู่แล้วไงแล้วก็ตรงอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะเอาวันนี้ต้องบอกว่าวันจันทร์น่ะคุยกันไปเรื่อยๆกันละกันเพราะว่าข่าวที่เป็นกระแสหลักจริงๆก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูคำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้แล้วก็ตอบได้ในช่วงแรกคุณปิ่มมิตรมีคำถามที่ฝากไว้แล้วก็ดิฉันเพิ่งส่งเข้ามานะคะเอาอย่างนี้คือคุณผู้ฟังเพิ่งส่งเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะไปขยายความได้แต่ว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยอยากออมเงินไว้เดือนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 5 ปีเริ่มต้นลงทุนอันนี้อยากให้ไปกองทุนต้องไปศึกษาพวกที่เป็นกองทุนนะคะถ้าเกิดว่าเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 เนี่ยไปกองทุนเนี่ยจะดีแต่ว่ากองทุนก็ต้องดูว่ากองทุนประเภทไหน
ที่คุณจะเลือกจะกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนมันเท่าไหร่อันนี้เราเคยคุยไปหมดแล้วกองทุนหุ้นอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยนะคะแล้วก็จังหวะที่จะเข้าลงทุนก็สำคัญอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบแล้วก็ขยายความอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะเพิ่มเติมแล้วก็อีกคำถามนึงก็ยังมีคำถามถึงหุ้นกู้ได้สิทธิ์ลักษณะขายทุนอันนี้จะเป็นของอะไรคะไทยยูเนียนใช่ไหมที่ถามเข้ามาเรื่องของไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับว่าเขาเรตติ้งเท่าไหร่ขายวันที่เท่าไหร่นะ อันนี้เขาจะไปขายปลายเดือนนะก็คือ26ถึง28พฤศจิกายน2562เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนของไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU เนี่ยเรตติ้งก็คือถ้าเป็นของบริษัทก็คือ A บวกถ้าเป็นของตราสารตัวนี้ก็คือ A ลบนะลงมา2ระดับอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ถามว่าน่าลงทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่าลงทุนไหมต้องถามอยู่แล้วแหละนะอย่างที่บอกว่าอันนี้ผมให้ข้อมูลแล้วไปตัดสินใจเอาเองนะก็คือเราดูความมั่นคงของบริษัทนะการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนเนี่ยถ้าดูจากงบการเงินไตรมาส3ที่ออกมาเขาก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับยอดขายทำได้ 31,838 ล้านบาท9เดือนก็ทำยอดขายได้ 93,421 ล้านบาทถ้าเทียบกับปีก่อนๆ เนี้ยทั้งปีเนี่ยเขาจะทำยอดขายได้ประมาณ 130,000 กว่าล้านซึ่งก็ถ้า9เดือน 93,000 นะก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงก็คือตกอยู่ยอดขายปีนึง 120,000-130,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็กำไร9เดือนเขาทำได้กำไรสุทธินะ 4,160 ล้านบาทก็สูงแล้วก็เฉลี่ยไตรมาสนึงก็ 1,300 กว่าล้านก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับในแง่ของธุรกิจเขาเป็นผู้นำของโลกในเรื่องของซาทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆนะทั้งในและต่างประเทศนะครับจริงๆเขามีแบรนด์ต่างประเทศเยอะกว่าในประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นเวสต์คิงออสการ์ชิคเก้นออฟเดอะซีอะไรซึ่งจะเป็นแบรนด์ชั้นนำในยุโรปในอเมริกาพวกนี้นะครับก็ถ้าในแง่ของบริษัทการเติบโตความต่อเนื่องในการขยายกิจการอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเรตติ้งก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าความยั่งยืนอะไรเนี่ยลองไปดูเราจะมีเล่าเท่าที่เหลือนะครับที่จะหยิบยกคือกิจการที่มีความการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ยกกรณีตัวอย่างของไทยยูเนียนเนี่ยนะน่าจะอีกวัน2วันก็น่าจะได้ดูกันทาง YouTube i2c channel นะครับก็เป็นเคสนี้เลยไทยยูเนียนกรุ๊ปไปติดตามดูกันอีกทีได้เพราะนั้นท่านที่ถามเข้ามาแล้วก็สนใจนะคะเดี๋ยวไปขยี้กันอีกทีนึงในเล่าเท่าที่เหลือแต่ว่าย้ำอีกครั้งว่าเราเคยพูดไปแล้วว่าหุ้นกู้ได้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการลงทุนที่จะมากแล้วก็ที่จะต่างจากหุ้นกู้ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจลักษณะของสินค้าเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ารูปแบบการลงทุนหรือไลฟ์สไตล์ของเราอะการลงทุนเราเป็นแบบไหนเราถูกจะเบ็ดไหมนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเป็นหุ้นกู้ได้สิทธิ์ลักษณะคล้ายทุนแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าบริษัทที่ออกเนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งแกร่งเพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยกันไงมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเวลาจะเลือกก็ต้องเลือกที่มันมั่นคงคือรอบนี้เนี่ยมันมีข่าวสารเรื่องพวกนี้ออกมาค่อนข้างเยอะผมเข้าใจว่าเพราะว่าเขาขายประชาชนทั่วไปด้วยไงเมื่อก่อนเนี่ยพอดีจะเป็นไฮเน็ตเวิร์ดหุ้นกู้บางตัวขายไฮเน็ตเวิร์ดกับสถาบันอย่างเดียวเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศอะไรเยอะแต่รอบนี้พอมันมาถึงผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยแล้วผู้ลงทุนทั่วไปบางทีความเข้าใจในการลงทุนหรือว่าการรับความเสี่ยงเนี่ยจะน้อยกว่าไฮเน็ตเวิร์ดหรือนักลงทุนสถาบันนะก็เลยต้องพูดกันย้ำเยอะพูดกันเยอะนะพูดกันเยอะแล้วก็อาจจะเป็นในทางที่ทำให้คนไม่มั่นใจเนี่ยเยอะเหมือนกันนะดิฉันว่านะแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วรู้ความเสี่ยงรู้ลักษณะการลงทุนเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ก็คือเราก็ยกระดับความรู้ความเข้าใจเราให้เข้าไปในระดับของ High Network กับนักลงทุนสถาบันนั่นแหละนะเพื่อที่จะถ้าเราเข้าใจอย่างที่คุณแก้มเคยบอกนะว่าถ้าเข้าใจมั่นใจมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจไม่มั่นใจแล้วไปลงทุนแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาอันนั้นก็ไม่สนับสนุนในวิธีทางนั้นนะเราต้องสร้างความรู้ด้วยจริงๆก็คือต้องสร้างความรู้ให้กับตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาเขาขายไฮเน็ตเวิร์ดอ่ะเขาขายนักทุนรายใหญ่อ่ะโอ้มาบ่นกับดิฉันเยอะแยะไปหมดเลยบ่นอยู่นั่นน่ะบอกว่า
เนี่ยทำไมถึงต้องขายรายใหญ่คะทำให้รายย่อยเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าถึงผลตอบแทนสูงๆเหมือนรายใหญ่ตอนนี้เข้าใจหรือยังเออเข้าใจหรือยังบางทีทำไมเขาเสนอขายรายใหญ่นี่ไงพอขายรายย่อยปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหไปบอกเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลายเป็นภาพลบไปอีกอ้าวเอาพูดตรงๆรายย่อยก็จะไปโวยวายโอ้ยมันอย่างนั้นไม่ดีนี่ค่ะอย่างนี้ไม่ดีแต่ตอนที่เขาขายรายใหญ่ตัวเองก็โวยวายนะว่าทำไมฉันไม่ได้เออทำไมฉันไม่ได้เนี่ยเป็นก็อย่างนี้นะเขาก็ตอบคำถามแล้วก็ผลตอบแทนก็ 5% เนี่ยคือ5ปีแรกนะ5ปีแรกเป็นผลตอบแทนคงที่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปรับผลตอบแทนทุก5ปีทำไมต้องทุก5ปีเพราะว่าอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีนะซึ่ง yield curve ตรงเนี้ยก็จะเขาจะใช้5ปีปรับทีหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมันจะมีอัตราส่วนต่างที่บวกเพิ่มขึ้นไปอันนั้นไปดูอีกทีแล้วกันนะครับก็มีถ้าหากว่าทางผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ลักษณะคล้ายทุนไม่ขอถ่ายถอนคุณก็ถือไปเรื่อยๆแล้วก็รับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ขอถ่ายถอนพอผ่าน5ปีไปแล้วไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ใช่นะฮะคุณก็รับไปเรื่อยๆตามอัตราดอกเบี้ยที่เขาประกาศไว้นั่นแหละนะอันนี้จองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ภัทระนะครับค่ะสำหรับไทยยูนิกรุ๊ปนะคะค่ะตอนนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือถามมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวถามนักวิเคราะห์ให้อีกทีนึงเรื่องของ TMB T1 นะแต่ว่าอันเนี้ยฝากมาจากทาง TMB นะคะเผื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นค่ะ TMB หรือธนาคารทหารไทยนะคะเขาแนะนำให้ใช้สิทธิ์ TMB T1 เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB นะคะโดยสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่8ถึง22พฤศจิกายนนี้ก็คือเริ่มแล้วล่ะจนถึง22พฤศจิกายนนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ที่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนทุกสาขาในกรุงเทพแล้วก็ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศค่ะแล้วทาง TMB แจ้งว่านะคะเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เกือบ 100,000 รายคุณปิยมิตรดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมนะคะเขาก็เลยแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สาขาของธนาคารในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาทำการ 8:30 ถึง 3:30 และถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ TMB Contact Center 1558กด4-9นะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคือสอบถามที่ TMB Contact Center 1558กด4-9ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เขาให้ไว้ก็คือว่าเพื่อลดเวลาในการทำธุรกรรมจะได้แบบไม่ต้องอะไรกันมากเนี่ยนะแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB กรอกเอกสารการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยเอกสารที่ต้องกรอกและนำมาแสดงในการใช้สิทธิ์ประกอบด้วย 1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2. เอกสารแสดงตัวตนนะคะอันนี้ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยส่วนบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 3. ก็คือสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไหนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะใช้รับคืนเงินในกรณีที่จองเกินสิทธิ์และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อเพิ่มนะคะส่วนกรณีมอบหมายให้กับผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจมาด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเตรียมเอกสารครบทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยมันง่ายคือไปถึงปุ๊บมันก็จะปุ๊บ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 เลยมันไม่เสียเวลาเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เวลาในการทำธุรกรรมนะคะธนาคาร TMB นะคะได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิ์ของ TMB T1 เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB ในอัตรา1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญใหม่ในราคา1.40 บาทต่อหุ้นซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ TMB T1 นะคะจะได้รับเงินปันผลระหว่างการเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ3 สตางค์โดยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD
พื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่29พฤศจิกายนแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฝากมาสำหรับขั้นตอนต่างๆของธนาคารทหารไทยนะคะที่คนจะใช้สิทธิ์TMBC 1ในการที่ขออภัย TMBT 1ในการที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB ก็แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลกันละกันนะคะเดี๋ยวปิดท้ายช่วงแรกนะไอ้ที่ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยคุณแก้วที่บอกว่าไม่ถึงชั่วโมงเต็มเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณนพดลภาคพรตรองผู้ว่าการด้านการตลาดด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่า4นาทีนะครับเต็มนะครับวันนี้4นาทีสำหรับอันนี้บอกไว้สำหรับคนที่จะลงทะเบียนพรุ่งนี้นะ6โมงเช้าวันนี้4นาทีเต็มคือ 10,000 คนเนี่ยใช้เวลาแค่4นาทีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปรอ6โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละอ้าวก็อันนี้ก็ต้องเร่งให้ประชาชนตื่นเช้าพรุ่งนี้ลองดูกันละกันว่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะคุณผู้ฟังยังฝากคำถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจค่ะแล้วก็ทาง LINE @pktalk นะคะอีกเรื่องนึงคุณปิมิตรที่ต้องฝากไว้ก็คือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามาเยอะเรื่องหุ้นใหม่ไงอย่างคราวก่อนที่ถามโรงแรมของสิงห์อ่ะอันนั้นน่ะก็คือนักวิเคราะห์เขาไม่ค่อย cover เขาไม่ได้ไม่ cover เขาไม่ค่อยได้ดูคือเป็น IPO ปุ๊บเนี่ยมันยากมันก็ต้องพึ่งเราใช่ไหมคืออันนั้นผ่านไปแล้วเพราะว่าเขาจะเข้าเทรดวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดก็มีคุณผู้ฟังถามเรื่องบสก.เข้ามาบสก.หรือแบมเนี่ยเขาจะเข้าตลาดนะแต่ดิฉันยังไม่เห็นนะเราคงต้องไปดูไฟลิ่งต้องไปดูข้อมูลอีกทีไปดูไฟลิ่งอีกทีงั้นติดคุณผู้ฟังไว้ก่อนก็แล้วกันความถามพวกนี้ถามนักวิเคราะห์ไม่ได้เลยเขาไม่ดูจริงๆมันมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันก็ต้องอาศัยเราแหละเดี๋ยวเราค่อยๆดูให้แต่คำถามตอนนี้ของเราเนี่ยมันก็เยอะอยู่ไงคุณผู้ฟังค่อยๆว่ากันก็แล้วกันครับอ่ะเพราะฉะนั้นฝากคุณปีมิตรไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์จากหยวนต้าฝากคำถามเพิ่มเติมไว้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมการซื้อขายกันสำหรับตลาดหุ้นอีกทีนึงนะคะพักสักครู่ค่ะอีกครั้งกับโอกาสที่คุณจะร่วมเป็นเจ้าของ Build-to-Suit Warehouse and Factory ระดับพรีเมียมที่ครบทั้งระบบสาธารณูปโภคพลังงานและดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์บนถนนบางนาตราดและพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในเขต EEC มาร่วมสร้างโอกาสการลงทุนกับ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth เพิ่มทุนครั้งที่4เสนอขายผู้ถือหน่วยเดิมวันที่12-15และ18พฤศจิกายนและประชาชนทั่วไปตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายวันที่19-22และ25พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยให้กองทรัสต์ WHART เป็นดั่งกองทรัพย์ของท่านคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนอยากมีสุขภาพที่ดี อยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายถ้าคุณพลาดโอกาสการจองซื้อ IPO โอกาสลงทุนอีกครั้งมาถึงแล้ว SHR บริษัท S Hotel and Resort จำกัดมหาชนในเครือสิงห์ Estate จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก12พฤศจิกายนนี้มาร่วมเป็นเจ้าของโรงแรม39แห่งกับห้องพักกว่า 4,600 ห้องใน5ประเทศทั่วโลกกับเราก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนกับ SHR คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนรายการคลินิกคนรักบ้านปรับเวลาใหม่ 11:00 น.ถึงเที่ยงพบกันทุกวันเสาร์กับอาจารย์ตีอุดมสุขเล็กสงวนศักดิ์และหนูนาลัคนาสุริยงติดตามกันด้วยนะครับเม
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะคุยกันกับคุณพดมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะใครจะเพิ่มเติมคำถามเข้ามาโทรศัพท์023116051นะคะ Facebook ขวัญชนกุธิกุลแฟนเพจค่ะแล้วก็ LINE @pktalk มีเครื่องหมายข้างหน้าด้วยนะคะ @pktalk ก็ฝากไว้ได้ทั้ง3ช่องทางค่ะไปดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดกันนิดนึงก่อนนะคะดัชนีราคาหุ้นอยู่ที่ 1,629.91 จุดลดลงไป 7.94 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,460 ล้านบาทค่ะอ่ะไปคุยกันกับคุณพดมภพตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพดมภพคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเป็นยังไงบ้างครับก็คงปรับตัวขึ้นลงตอนนี้ทุกคนจะโฟกัสที่สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็คงต้องรอดูคุณทํานะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงเรื่องของสงครามการค้านี่แหละนะครับว่าคิดยังไงนะครับเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มันค่อนข้างจะไปทางที่เดิมคือคาดหวังไว้เยอะแต่ตอนนี้เหลือความคาดหวังที่น้อยลงนะครับทำให้หุ้นจังหวะก็คือมันขึ้นไปเยอะก็เลยมีการพักฐานนิดนึงนะครับถ้าประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยทางหลักทรัพย์หยวนต้าก็มีบทวิเคราะห์นะครับว่ากรณีที่เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วหุ้นควรเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราจำได้คือก่อนหน้านี้นะครับเคยขึ้นภาษีไป 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนั้นคือปรับภาษีเป็น 25% อันนี้คือก้อนแรกนะครับก้อนที่2นะครับย้อนความกว่านิดนึงก็คือวันที่1กันยา 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขึ้นภาษี 15% แล้วก็ก้อนที่3กำลังจะเกิดขึ้นคือ15ธันวาคม 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐจะเพิ่มขึ้นภาษีคือ 15%นะเอา3ก้อนนี้เป็นสมมุติฐานนะครับกรณีฐานที่ทุกคนคิดในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าคาดว่าจะทำการตกลงเฟส1ตรงเนี้ยภายในก็คือการประชุม NATO นะครับก็คือต้นเดือนหน้าหรือว่าปลายเดือนนี้นะครับหรือว่าก่อน NATO ก็แล้วแต่แล้วก็มีการยกเลิกภาษีนะครับส่วนที่จัดเก็บไป1กันยานะคือ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ไอ้แสน 209,000 คือไอ้อันที่1เนี่ยนะครับก็คือปรับลดเรียกว่าบางส่วนอันนี้คือกรณีที่ทุกคนคิดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราคิดว่าอินเด็กซ์จะวิ่งกรอบแคบๆก็คืออย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยคือ 1,600 ถึง 1,650 จุดนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดแบบนี้หุ้น Global Pay ก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่เคยขึ้นมาก่อนหน้าอาจจะมีการ Take Profit ก็คือ Sell on Fact หรือกรณีที่ดีสุดเลยนะครับดีมากๆเลยก็คือคาดว่าจะจบภายในสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็ภาษีไอ้ยกเลิกไอ้ตัว1กันยาเนี่ย 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐยกเลิกเลยนะครับแล้วก็ส่วนของเดิมนะครับไอ้ 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็คือเพิ่มนะมีบางส่วนที่ขอลดได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวยกเลิกไอ้ตัว 100,000 ล้านเหรียญก็คือวัน15ธันวาด้วยก็คือบวกเข้าไปคือเอากรณีฐานบวกด้วยไอ้ของใหม่คือ 150,000 ที่จะเกิดขึ้นวันที่15ธันวาคมอันนี้เรามองว่าอินเด็กซ์จะยืนเหนือ 1,650 จุดนะครับซึ่งหุ้น Global Pay คือหุ้นพลังงานปิโตรเคมีจะปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือก็นี่แย่นะครับก็คือไม่มีข้อตกลงภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการยกเลิกภาษีไอ้125,000 ล้านเหรียญสหรัฐไอ้ของที่เมื่อกี้บอกไปคือ1กันยาคิดว่าอินเด็กซ์อาจจะลงไปทดสอบ 1,600 จุดนะครับแล้วก็หุ้น Global Pay อาจจะโดน Take Profit ซึ่งณวันนี้มันอยู่ที่สเต็ปแรกนะครับก็คือกรณีฐานคืออินเด็กซ์คือ 1,600 ถึง 1,650 นะครับก็เป็นแนวรับแนวต้านที่เราประเมินนะครับแต่ว่านั่นคือภาพระยะที่มันดูไกลหน่อยถ้าเป็นภาพระยะสั้นนะครับก็อยากให้ดู2อินดิเคเตอร์หลักนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าหุ้นจะไปทางไหนอันที่1ก็คือในเรื่องของตัวค่าเงินหยวนเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
นะครับว่าจะเกิน7หรือว่าต่ำกว่า7คือถ้าต่ำกว่า7แสดงว่าเงินหยวนแข็งขึ้นนะครับถ้าสูงกว่า7แสดงว่าเงินหยวนอ่อนค่านะครับคือต่ำกว่า7เนี่ยแสดงว่าคุยกันรู้เรื่องถ้าสูงกว่า7แสดงว่าคุยกันไม่อาจจะน้ำหนักอาจจะน้อยลงนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ปิ่มๆน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ 6.9991 ตอนนี้ก็ 7.0001 อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินดอลลาร์กับเงินหยวนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ายังบอกไม่ชัดเหมือนกันนะเหมือนผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยบอกไม่ชัดเหมือนกันว่ามันจะไปทางไหนนะครับหรืออันที่2ก็คือดูตรงราคาทองนะครับว่าราคาทองตอนนี้จะยืนเหนือ 1,500 จุดหรือเปล่า 1,500 เหรียญต่อทอยออนหรือเปล่านะครับคือถ้าเหนือกว่าแสดงว่าเอาอีกแล้วนะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่ายังพอไปได้ซึ่งตอนนี้อยู่ที่1461แสดงว่าในตลาดทองเนี่ยยังมองว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับมันณวันนี้คือประเด็นเรื่องของสงครามการค้าก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังอยู่ตรงกลางนะว่าจะเอายังไงแต่สถานการณ์ที่มันดูดีคือเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกานะครับถ้าเราดูตอนนี้คือมีการสำรวจนะครับว่าบทฟันเมเจอร์ต่างๆของต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจจะถดถอยอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยคือเกือบ 50% ตอนนี้เหลือ 26% แล้วนะแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็การประกาศตัวเลขสำคัญของต่างประเทศนะครับของจีนเนี่ยผมมองว่าเริ่มดูดีขึ้นนั่นคือการส่งออกนะครับส่งออกที่เคยติดลบกันยายนอยู่ที่ลบ 3.2% นะครับแต่ตุลาคมเนี่ยติดลบเหลือแค่ 0.9% คือมองทางบวกก็คือลบน้อยลงมองทางลบก็คือว่ายังลบอยู่นะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ก็ถือว่ามันเป็นตัวเลขที่ลบน้อยลงแล้วกันนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าจีนดีกระแสของไทยก็อาจจะดีต่อไปในอนาคตนะครับอันนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นและอีกแฟกเตอร์นึงที่ผมมองว่าสัญญาเริ่มดูดีก็คือเรื่องของยุโรปนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะครับแต่ณวันนี้ถ้าเราดูสัญญาณของตัวพันธบัตรของตัวยุโรปเองนะโดยเฉพาะมีบางประเทศนะครับเดิมคือผลตอบแทนติดลบนะครับตอนนี้เริ่มเป็นบวกอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเคยติดลบ0จุดกว่าตอนนี้ก็บวก0จุดกว่านะแสดงว่าณตอนนี้สถานการณ์ของฝรั่งเศสก็เริ่มดูดีขึ้นแต่เยอรมันเนี่ยติดลบน้อยลงนะครับก็สถานการณ์ก็คือว่ามันทิศทางคือดูแย่แล้วเริ่มทิศทางที่น่าจะเริ่มดูดีขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนของประเทศไทยนะณวันนี้นะครับก็ลุ้นกันวันจันทร์หน้านะครับนั่นคือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็คือ GDP ไตรมาสที่3ของประเทศไทยนะครับซึ่งผม forecast หรือว่าตลาดคนของ forecast ว่าน่าจะมากกว่า 2.3 ในไตรมาสที่2นะครับก็สถานการณ์ก็เหมือนกับว่าดูดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนโฟกัสไปที่ปัจจัยต่างประเทศมากกว่านะครับทำให้ตลาดหุ้นผมก็มองว่าระยะสั้นเนี่ยจะเทรดที่แนวต้านไม่เกินเส้น200วันนะครับ1652นะครับแล้วก็จุดรับจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนั่นคือ1620ถ้าหลุดก็คือ 1,600 ตรงนั้นจะเป็นจุดรับนะครับก็ดูนิดนึงโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับว่าทางคุณทําจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องของคำพูดที่เขาจะพูดถึงในพรุ่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวไปต่อคำถามคุณผู้ฟังเลยนะคะท่านแรกเนี่ยมี2ท่านถามเข้ามาเป็นหุ้นของโกลคอนคุณพดมภพโกลคอนคือ Global Consumer นะคะถามว่าควรขายย่อว่าอะไรไหม GLO แล้วก็ CON เนี่ยดิฉันก็ต้องไปหาอยู่นะว่าเขาทำอะไร GLOCON ใช่ดิฉันเนี่ยเข้าไปนั่งอ่านเลยนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรเพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้จักอะบองตรงโอ้ขนาดเข้ามานานแล้วนะฮะผมยังจำไม่ได้เลยว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่แต่ถ้าดูเทคนิคล้วนๆเลยนะครับคือไซด์เวย์ดาวนะครับคือไซด์เวย์ดาวนะครับเป็นขาลงชัดเจนนะครับถ้ามองในเชิงของพื้นฐานคือเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเขาต้องเปลี่ยนชื่อมาแน่ๆเลย PET ป่ะ Global Consumerไม่รู้เปลี่ยนธุรกิจยังฮะแต่ว่าในเฟสมาร์ทนี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใช่ใช่นะครับบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะครับขึ้นรูปทั้งอุตสาหกรรมอาหารจริงแล้วถ้ามองอย่างนี้นะครับเป็นทิศทางค่อนข้างดีนะครับเพราะอาหารในประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่าตัวยอดขายหรือว่าตัวเลขรายได้ของประชากรที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอดขายก็เริ่มดูดีขึ้นเนี่ยทำให้โกลคอนนั้นดูดีแต่จุดข้อเสียคือว่ามันยังไม่ผลประกอบการยังขาดทุนอยู่นะครับมัน PE ยังแพงอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าตัวเซกเตอร์นะครับดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยณตอนนี้คือล่าสุดคือครึ่งปีแรกของ6เดือนนะครับขาดทุนไป28ล้านนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาปี59ก็ขาดทุน60ก็ขาดทุน61ก็ขาดทุนครึ่งปีแรกก็ขาดทุนนะครับเพื่อนก็แสดงว่ามันคือเซกเตอร์ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวเขาเองดูอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเทคนิคก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยเลี้ยงตัวเป็นขาลงชัดเจนนะถ้าดูทางเทคนิคนะแต่ครับเส้นค่าเฉลี่ย5วันไปจุดต้านสำคัญคือ90ตังค์
นะถ้าไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลงมาที่จุดต่ำสุดเดิมนะครับนั่นคือที่79สตางค์นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับครับค่ะนี่ไงดิฉันว่าเขาต้องเปลี่ยนชื่อคือ Nippon Pack ของเดิมอ่ะชื่อ Nippon S นะคะ Nippon Pack เรารู้จักเลยใช่นี่เพราะว่าอันนี้ตั้งแต่คาเทสทัสเป็นคนเอาเข้าตลาดตอนนั้นเออนั่งดูนะเพราะฉะนั้นตามนี้นะคะแสดงว่าอยู่นานแล้วต่อนะคะเบมค่ะค่ะเบมต้นทุน 11.20 จะขายดีไหมเบมคือตอนนี้สถานการณ์ของหุ้นที่ผมมองว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะครับคือหุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟนะครับหรือหุ้นที่อ้างอิงกับประเด็นเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับคือสถานการณ์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในเซกเตอร์นี้ขึ้นได้ดีเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรของไทยของอเมริกาลงตลอดนะครับทำให้หุ้นที่เป็น defensive หรือว่าเป็น property fund REIT เนี่ยจะดูน่าสนใจแต่ณวันนี้คือผมคิดว่าหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นเป็นฐานพวกพื้นฐานเนี่ยราคาหุ้นอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะแล้วนะครับก็คือรอจังหวะลงมากกว่านะครับณวันนี้คือก็อยากให้โอเคถ้าคุณต้องการถือเพื่อรับเงินปันผลอันนี้เรื่องนึงนะครับแต่ถ้าคุณและขอหรือว่าจะลงทุนตามสไตล์ของ Momentum Investor คือดู asset ที่ต่างกันก็คือดูตราสารหนี้นะครับหรือดูหุ้นที่ไม่ตกต่ำตามเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมณวันนี้ผมมองว่าออกข้างๆมากกว่านะครับคือทั้งลงไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบมเองนะครับเบมคงคิดเทรดเขตคงแคบๆอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันคือ 10.50 ตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็คือจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้นะครับจะอยู่ที่ประมาณแถว 11.60 นะครับแล้วตอนนี้เป็นการถือมากกว่าซื้อเพิ่มครับค่ะให้เลือกระหว่างเดลต้ากับฮาน่าควรเลือกลงทุนตัวไหนหรือน่าเข้าหรือว่ารอให้ย่อก่อนเข้าตอนนี้หรือว่ายังไงก็คือก็ต้องเชื่อว่าสถานการณ์ของ Global Pay ดูดีขึ้นนะครับเรื่องของสงครามการค้าเริ่มเบาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือความเชื่อนะครับแต่ความจริงแล้วคือณวันนี้ผมเริ่มสังเกตสัญญาณของภาคการผลิตของโลกเริ่มดูดีขึ้นนะครับนั่นคือเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทที่ต้องใช้การผลิตทั้งรถยนต์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะฮะผมคิดว่าตัวถ้าดูยอดขายยังลดลงนะแต่ถ้าคุณดูไอตัวแอสเซทที่มันจะเริ่มไปลงทุนเกี่ยวข้องต่อเนื่องจากกลุ่มนี้คือราคาทองแดงสังเกตว่าราคาทองแดงตอนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าดีมานด์เนี่ยมันเริ่มมาแล้วการผลิตเริ่มมาแล้วแต่ยอดขายยังไม่มานะหันถ้าคุณมองอย่างเงี้ยคือประเด็นระยะยาวเนี่ยผมมองว่าหุ้นกลุ่มเซกเตอร์นี้ไม่น่าขายแล้วนะครับแล้วก็รอจังหวะในการซื้อเพิ่มมากกว่าโดยเฉพาะถ้าสงครามการค้าเงียบลงนะครับหรือแม้แต่ภาคการผลิตคือ PMI ทั้ง ISM เริ่มจะสูงกว่า50นานๆซึ่งตอนนี้มันก็สัดส่วนหลายประเทศก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะทั้งอเมริกาก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคือณตอนนี้คือเป็นหุ้นที่ผมจับตามองเป็นพิเศษนะครับคือดูน่าสนใจนะครับอันถ้าเกิด Global Pay ดูดีขึ้นจริงฮาน่าจะขึ้นได้มากกว่าเดลต้านะครับแต่ว่าเดลต้าเนี่ยจะเน้นเรื่องของ 5G ในประเทศถ้า 5G กับประเทศไทยเกิดก่อนนะครับเพราะว่าตัว power supply ของ Delta เนี่ยมันไปลิงก์กับในเรื่องของตัว 5G ด้วยอันถ้าคุณก็เลือกเอาว่าคุณชอบ external pay หรือตัว domestic pay ในประเทศนะครับถึงถ้าอิงกันในประเทศคือเรื่องของ 5G เกิดก่อนเนี่ย Delta จะขึ้นได้ดีกว่าทั้ง2ตัวผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าจะเริ่มทยอยสะสมทั้งคู่ครับค่ะจะจอง TMBT1 ดีไหมคะก็เข้าใจว่าตอนนี้ TMBT1 คือตอนนี้เนื่องจากว่ามันT1 นะครับคือตอนนี้ไม่รู้เทรดยังเขาเลิกเทรดอันเนี้ยก็คือว่าสงสัยต้องซื้อแล้วครับนะครับเพราะว่าจองราคาที่บาท40กระตังใช่ไหมฮะใช่บาท40ก็คือต้องจองแล้วไม่มีค่าอะไรกันก็เหมือนกับซื้อหุ้นหรือว่าโอเคว่าราคาจองผมจำตัวเลขราคาจองไม่ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคาแม่อยู่ที่1.45 บาทสตางค์นะครับก็จำเป็นต้องจองนะครับราคาตรงนี้ก็ใช้สิทธินะคะใช้สิทธิ์ในการจองเป็นแต่ว่าถ้าราคามันผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าเขาจองราคาเท่าไหร่นะคือถ้าโอเคว่าราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าคุณก็ใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ไปแต่ราคาแม่ต่ำกว่าคุณก็ซื้อตัวแม่ไปนะครับค่ะเพราะงั้นก็ให้ดูราคาแม่แล้วก็ราคาใช้สิทธิ์เป็นหลักนะคะ DIF ค่ะ DIF ทำไมลงเร็วจังคะเกิดอะไรขึ้นฮะก็เมื่อกี้บอกไปไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองเลยนะครับพื้นฐานทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรายได้กำไรเติบโตได้ดีขึ้นปันผลทุกอย่างดีเหมือนหมดแต่ผมบอกว่านั่นคือแอสเซทคลาสตัวหนึ่งแต่แอสเซทคลาสของตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REIT นะครับ Property Fund อันนี้คือแอสเซทคลาสเทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าตราสารหนี้ของประเทศไทยกำลังจะผลตอบแทนกำลังจะเริ่มสูงขึ้นนะครับนั้นความต้องการเรื่องของตัวถ้าคุณเป็นเทรดแบบเป็นเล่นเป็นทีมในเหมือนการแนวโน้มของการลงทุนเนี่ยหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์ประเภทนี้จะความสนใจน่าจะน้อยเทียบเท่ากับตัวตราสารนี้ซึ่งสังเกตว่าตอนนี้บอนด์ยิลด์ของไทย10ปีเดิมไม่เคยสูงกว่า 1.7 มานานแล้วนะครับวันนี้เทรดตอนปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ 1.712
นะครับก็คงตรงกันข้ามกับตัวดิปที่ว่านะครับมันก็ปกติฟันกริดลงเพราะได้เหตุผลตรงนี้นะครับก็ณวันนี้ถ้าเร็วเกินไปจะเข้าไปช้อนซื้อครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณไปดำพบค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ